ิกไฟเบอร์มี3รสชาติชงดื่มง่ายๆเพียงวันละ1ซองก่อนนอนสนใจติดต่อได้ทุกช่องทางของ JKN Shopping 065-503-0363หุ้นเอเชียเปิดพุ่งต่อรับดาวโจนส์ทะยานแรงที่สุดในรอบ8เดือนลุ้นแผนเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านหุ้นโลกฟื้นแรงหลังปรับฐานหุ้นไทยรอดบวกไว้ใจภาพตลาดนาทีนี้ได้หรือไม่วิเคราะห์กับมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยก.ล.ต.จ.อ.เกณฑ์คุมรายย่อยเทรดคริปโตเคอเรนซีรายได้ต้องเกินล้านกระทบภาพตลาดเงินดิจิทัลหรือไม่ฟังมุมมองของจิรายุทธศักดิ์ศรีโสภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทบิตคัพแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งสวัสดีค่ะนี่คือ Squawk Box จาก CNBC แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในโลกการลงทุนระดับสากลนะคะพบกันในเช้าวันอังคารนะคะวันเทรดวันที่2ของสัปดาห์นะคะแล้วก็เป็นวันที่2ของการเทรดในเดือนมีนาคมด้วยค่ะภาพตลาดในเดือนมีนาคมนะคะออกสตาร์ทมาในวันแรกด้วยความสดใสนะคะแม้ว่าจะปิดท้ายกุมภาพันธ์ไปด้วยความปั่นป่วนก็ตามโมเมนตัมที่มีการฟื้นตัวหลังปรับฐานนี้จะยังคอนทินิวต่อหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราวิเคราะห์กันนะคะสำหรับภาพของ Squawk Roadmap ค่ะ4ประเด็นที่ต้องตามวันนี้นะคะประเด็นแรกก็ยังคงเป็นเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะหรือว่าบอนด์ยิลด์เราโฟกัสไปที่ตัว10ปีนะคะตอนนี้ยังทรงตัวอยู่เหนือ 1.4% ไปดูเรทล่าสุดนะคะของบอนด์ยิลด์ที่เป็นบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐนะคะตอนนี้การเคลื่อนไหวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.41% นะคะสำหรับบอนด์ยิลด์เนี่ยมีสไลด์ลงมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็บางช่วงเนี่ยก็มีขึ้นไปถึงระดับประมาณ 1.42 แต่ว่าถือว่าต่ำกว่าจุดที่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ1ปีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง 1.6 ค่อนข้างจะมากนะคะตลาดก็เบาใจลงเมื่อเห็นบอนด์ยิลด์นั้นมีการย่อตัวลงนะคะแต่ว่าภาพของการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะทำให้เกิดความคาดหวังเรื่องของเงินเฟ้อและบอนด์ยิลด์จะขยับขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรนะทีนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ตลาดนั้นยังประมาทไม่ได้นะคะส่วนเรื่องของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะรอขั้นตอนของวุฒิสภาเท่านั้นนะคะเพราะว่าล่าสุดผ่านสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วสำหรับทางฝั่งของนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ก็คาดการณ์ว่าน่าจะผ่านกันในสัปดาห์นี้ละค่ะถ้าผ่านออกมาแล้วนะคะสิ่งที่จะมีผลแน่นอนก็คือเรื่องของการเต้นฟื้นฟูภาพของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะในฝั่งของภาพเศรษฐกิจนั้นเป็นบวกอย่างแน่นอนแต่ว่าในภาพของตลาดเงินตลาดทุนนะคะอย่างที่มองไว้นะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยจะมองล่วงหน้าไปมากกว่า6เดือนนะคะก็ต้องเห็นว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวนั้นเป็นเรื่องดีจริงแต่ว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยหรือว่าทิศทางของนโยบายการเงินจะปรับจะเปลี่ยนหรือไม่สิ่งนี้นะคะที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะรอเจอโรมพาวเวลประธานเฟดมีการไปให้สัมภาษณ์หรือว่าเปิดมุมมองในเวทีการเสวนาของ Wall Street Journal ในวันพฤหัสบดีนี้อาจจะพูดถึงประเด็นเรื่องของทั้งบอนด์ยิลด์แล้วก็เงินเฟ้ออีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงเรื่องของการย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยด้วยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นค่ะตัวเลขของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านนะคะหรือว่าถ้าจะไม่ผ่านในทั้งก้อนเนี่ยวงเงินตัดลดลงมาถ้าสูงกว่า1ล้านล้านเนี่ยก็ยังเป็นประโยชน์กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐมากกระดานของดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ก็เลยบวกได้แรงรับกับข่าวนี้นะคะแล้วก็ข่าวดีอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เราอัปเดตไปแล้วนะคะวันนี้ก็จับตาต่อเนื่องสำหรับทางวัคซีนของ J&J หรือว่า Johnson & Johnson ซึ่งได้รับการอนุมัติจากทาง FDA หรือว่า อย.สหรัฐเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเตรียมออกมาใช้ฉุกเฉินค่ะเป็นอีก1แบรนด์ที่จะออกมาใช้แล้วก็มีความสำคัญตรงที่ว่าวัคซีนของ J&J เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้เพียงแค่1โดสนะคะคือใช้1โดสถือว่าครบจบเลยนะคะแต่ว่าของยี่ห้ออื่นๆตอนนี้ยังต้องฉีด2เข็มสำหรับการใช้1เข็มแล้วก็สามารถที่จะเห็นประสิทธิภาพเลยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นการทั้งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มโอกาสในความรวดเร็วเรื่องของการกระจายวัคซีนนะคะตลาดก็รอแล้วก็เชียร์อัพกับประเด็นนี้มากส่วนสุดท้ายนะคะวันนี้เป็นตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนนะคะรายงานออกมาช่วงบ่ายๆยังมีตัวเลขสำคัญของเยอรมันหลายตัวนะคะทั้งตัวเลขฝั่งของดัชนีที่เกี่ยวข้องกับภาคของการผลิตนะคะดัชนีความเชื่อมั่นในของเยอรมันก็จะรายงานออกมาบ่ายวันนี้ซึ่งอาจจะมีผลกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยุโรปด้วยเช่นกันค่ะส่วนตอนนี้นะคะมาดูความเคลื่อนไหวของภาพตลาดเอเชียในช่วงเช้าและ Wall Street เมื่อคืนนี้นะคะรวมไปถึงแอสเซทอื่นๆด้วยในช่วงของ Squawk Pre-Trade ค่ะ
ลาดเอเชียเช้าวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ยังคงโมเมนตัมบวกได้ต่อนะคะจะมีญี่ปุ่นที่เริ่มปรับฐานบ้างเพราะว่าเมื่อวานนี้ซิ่งแรงสุดๆจริงๆนะคะเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาประมาณ 2-3% สำหรับนิกเคอินะคะส่วนเซี่ยงไฮ้เนี่ยยังคงประคองตัวบวกได้ต่อนะคะอีก 0.21% หางเสงบวกมา 0.8% นะคะตลาดนั้นก็ถือว่ารับข่าวบวกต่อเนื่องนะคะเป็นการส่งไม้ต่อนะคะถึงสัญญาณบวกของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะดาวโจนส์ก็บวกไปมากกว่า600จุดอันนี้เป็นการทำสถิติบวกแรงที่สุดนับตั้งแต่9พฤศจิกายนของปีที่ผ่านมาเลยนะคะหลังจากที่ทางสภาผู้แทนราษฎรผ่านแผน 1.9 ล้านล้านนะคะแล้วก็เรื่องของ FDA ก็อนุมัติเรื่องของการใช้วัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันด้วยนี่ก็เป็นข่าวบวกกับตลาดบอนด์ยิวสิบปีก็ย่อตัวลงมานะคะจากจุดสูงสุดที่ 1.6 ทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวบวกที่ทำให้เอเชียวันนี้รับข่าวตามนะคะไปดูทางฝั่งของข้อมูลที่อยู่ในโซนของนอร์ทเอเชียกันบ้าง นะคะตลาดหุ้นเกาหลีใต้ตลาดหุ้นไต้หวันนะคะวันนี้สดใสค่ะไต้หวันบวกมาอีก 1.41% นะคะเมื่อวานในไต้หวันเป็นตลาดที่ลงแรงตลาดหุ้นเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ปิดนะคะวันนี้เปิดมาก็บวกได้ 1.85% ส่วนสเตรทไทม์ตลาดหุ้นสิงคโปร์นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ 0.65% เมื่อวานนี้มีตัวเลข PMI ของจีนนะคะเป็นกิจกรรมภาคการผลิตคือมีการขยายตัวนะคะทั้งภาคของการผลิตการบริการทั้งการสำรวจจากภาคของรัฐบาลเองจากสำนักงานสถิติของจีนแล้วก็ของภาคเอกชนนะคะก็คือเติบโตเกิน50แต่ว่าอัตราการเติบโตเนี่ยน่าสนใจตรงที่ถ้าดูไส้ในแล้วเนี่ยนะคะเปอร์เซ็นต์ของการโตเนี่ยชะลอตัวต่ำที่สุดในรอบ9เดือนก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นตัวแปรที่ยังคงทำให้นักลงทุนนั้นยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะว่าเศรษฐกิจจีนนั้นฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่แล้วหรือยังนะคะหรือว่าแข็งแกร่งอย่างที่คาดการณ์กันไว้จริงหรือไม่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของทางฝั่งจีนเนี่ยนะคะต้องรอจับตาอีกอย่างนึงนะคะก็คือการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนอันนี้เป็นวาระใหญ่นะคะเขาอาจจะมีการประกาศแผนหรือว่าวาระทางเศรษฐกิจของชาติออกมานะคะล่าสุดผู้นำทางจีนสีจิ้นผิงก็ออกมาบอกแล้วเรื่องของการปฏิรูปภาคของธุรกิจเทคโนโลยีนี่ก็เป็นเพียงแค่เบื้องต้นนะคะแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยวันศุกร์นี้ก็จะมีการประชุมอาจจะมีข้อมูลหลายอย่างนะคะที่บ่งบอกถึงเรื่องทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจจีนต่อไปค่ะไปกันต่อที่กระดานของ Wall Street นะคะเมื่อวานนี้สดใสทั้ง3กระดานนะคะดาวโจนส์ 1.95% ที่บวกขึ้นไปนะคะ 603.14 จุดส่วน Nasdaq ขึ้นมา396จุดนะคะก็เรียกว่าดีดสุดๆขึ้นมา 3% นะคะ S&P 500บวกมา 2.38% นะคะดาวโจนส์นะคะอย่างที่บอกไปว่าอันนี้เป็นเลเวลที่บวกแรงมากนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะคือถ้าตามข้อมูลของ CNBC เนี่ยอันนี้คือถ้าเปอร์เซ็นต์ของการบวกขนาดนี้นะคะย้อนไปตั้งแต่ช่วงของเดือนมิถุนาของปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปนะคะบวกมาก็ด้วย2ข่าวดีนะคะก็คือเรื่องของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของบอนด์ยิลด์ชะลอการปรับขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของวัคซีน J&J ด้วยไปดูกันต่อนะคะสำหรับภาพของการเทรดในหน้าหุ้นนะคะส่วนของหุ้นเทคที่ผ่านมานักลงทุนเริ่มมีอาการเป็นห่วงนะคะเพราะว่าหุ้นเทคในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤหัสกับศุกร์เนี่ยถูกถล่มอย่างหนักนะคะแล้วก็เกิดกระแสที่พูดจากันมากนะคะว่านาทีนี้ cyclical stock value stock มานะคะบอนด์ยิลด์ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นความเสี่ยงอย่างมากนะคะกับหุ้นที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีซึ่งได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปรุนแรงแล้วก่อนหน้านี้ช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 หุ้นเทคก็ลงนะคะแล้วก็กองที่เป็นกองเทคต่างๆดังๆกอง innovationกองของ ARK Invest ก็ลงไปอย่างแรงเช่นเดียวกันนะคะนักลงทุนก็คงจะเกิดคำถามแล้วว่าเอ๊ะจะไหวไหมหุ้นเทคนะคะตอนนี้เขากลับมาแล้วนะคะ Apple ดีดกลับมา 5.39% Netflix บวกขึ้นมา 2.19% Facebook บวก 2.83% ขณะที่ทางฝั่งของ Amazon นะคะของ Microsoft และ Google นะคะบวกกันหมดเช่นเดียวกันนะคะบริษัทแม่ของ Google Alphabet เนี่ยบวกมา 2.3% Amazon บวก 1.7% ส่วน Microsoft บวก 1.96% ค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดฝั่งของดาวโจนส์ฟิวเจอร์สกันบ้างนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวตอนนี้เริ่มย่อตัวเล็กน้อยนะคะลบไป17จุดนะคะแต่ว่า Nasdaq ยังไปต่อ S&P 500ก็เริ่มพักตัวเหมือนกันนะคะตลาดก็เริ่มแฟลตๆละเพราะว่าเมื่อคืนนี้บวกขึ้นมาแรงนะคะถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างนะคะฝั่งของค่าเงินเช้าวันนี้เห็นดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมีจังหวะของการแข็งค่าขึ้นนะคะบาทก็ยังคงทรงตัวอ่อนค่า30บาท22สตางค์บาทต่อยูโร36บาท38สตางค์ค่ะต
ลาดคริปโตเคอเรนซีนะคะเป็นวันนี้เรามีไฮไลท์ที่จะพูดถึงเรื่องของคริปโตเคอเรนซีในเมืองไทยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของก.ล.ต.ที่เตรียมจะออกเกณฑ์มาคุมเข้มนักลงทุนรายย่อยในการเข้าเทรดด้วยการจำกัดรายได้นะคะขั้นต่ำต้องอยู่ที่ระดับ1ล้านบาทต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องของการลงทุนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปฟังมุมมองของผู้ที่ประกอบธุรกิจ Exchange รายใหญ่ที่สุดของเมืองไทยกันนะคะส่วนในฝั่งของตลาดโลกนะคะราคา Bitcoin นั้นดีดกลับขึ้นมานะคะตอนนี้ใกล้ๆ 50,000 เหรียญอีกครั้งนึงแล้วล่าสุดแม้ว่าพอวิ่งเข้าใกล้ 50,000 จะย่อนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าการดีดกลับครั้งนี้เนี่ยก็จะรุนแรงเหมือนกันนะคะจาก 46,000 มาใกล้ๆ 50,000 นะคะราคาล่าสุดลบไป 1.63% นะคะแต่ว่าก็สูงแล้วส่วน Ethereum ก็ขึ้นมาในช่วงของการรีบาวเหมือนกันแต่ล่าสุดนะคะก็ย่อลงไปประมาณ 2.18% ส่วนของตัวของ Litecoin นะคะราคาลงไป 2.34% ค่ะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐตอนนี้ 1.41 นะคะก็ยังทรงตัวเหนือ 1.4 ถือว่าอยู่ในโซนที่สูงนะคะแต่ก็ยังต่ำกว่าจุดที่เคยเป็นจุดไฮตอนนี้นักลงทุนกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดค่ะในภาวะที่กำลังหวาดกลัวเงินเฟ้อกลัวเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยกลัวเรื่องของการถอน QE นะคะฝั่งของอัตราผลตอบแทนก็จะปรับตัวสูงขึ้นต้องย้ำอีกครั้งนึงนะคะอัตราผลตอบแทนหรือว่าบอนด์ยิลด์ที่สูงขึ้นนั้นแปรผกผันกับราคาแปลว่าราคาลงนะคะคือบอนด์ยิลด์ที่สูงขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการขายออกมาอย่างหนักในฝั่งของตลาดพันธบัตรนะคะแต่ว่าสิ่งที่อาจจะทำให้นักลงทุนกังวลใจทำให้ตลาดหุ้นลงก็เพราะว่าถ้าบอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากๆส่วนที่เป็นอัตราผลตอบแทนของหุ้นเมื่อเทียบกับพันธบัตรเนี่ยนะคะมันจะแคบลงหรือว่าที่เรียกกันว่า earning yield gap นะคะก็จะทำให้เงินจากหุ้นไหลเข้าไปสู่ตลาดพันธบัตรมากขึ้นแล้วก็เงินจากทองก็อาจจะไหลเข้าไปสู่ตลาดพันธบัตรด้วยเช่นเดียวกันในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนกันนะคะตอนนี้บอนด์ยิลด์ของไทยเนี่ยสูงนะคะ 1.621 บอนด์ยิลด์ของเยอรมันอยู่ที่ลบ 0.33 นะคะของญี่ปุ่นเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยน่าสนใจมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเขากดอัตราดอกเบี้ยไว้ค่อนข้างต่ำมากนะคะแล้วก็ตัวของบอนด์ยิลด์เนี่ยติดลบหรือติดศูนย์ด้วยซ้ำตอนนี้ 0.133 ค่ะไปดูกันที่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์นะคะราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อคืนนี้ลงมานะคะเพราะว่าความกังวลใจกับเรื่องของตัวเลข PMI จีนนะคะที่เติบโตอย่างชะลอตัวขณะที่ตลาดนั้นยังจับตารอดูเรื่องของผลการประชุม OPEC นะคะส่วนของ OPEC เนี่ยนะคะก็ต้องลุ้นกันว่าเขายังจะมีการพร้อมใจกันในการคงกำลังการผลิตหรือเปล่านะคะหลายฝ่ายเชื่อว่าอาจจะเริ่มที่จะผ่อนคลายหรือว่าอยากจะมีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตเร็วเดี๋ยวนี้นะคะก็เพราะว่าคนที่ขายน้ำมันเนี่ยเขาก็อยากจะผลิตแล้วก็ขายน้ำมันให้ได้ราคาดีด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นมาแล้วจากก่อนหน้านี้ที่คงกำลังการผลิตมาอย่างยาวนานบางประเทศที่เป็นประเทศยักษ์ใหญ่ก็ปรับลดกำลังการผลิตด้วยซ้ำนะคะประชุมโอเปกนั้นเดี๋ยวเรารอก็น่าจะทราบผลกันในช่วงของเช้าวันพฤหัสบดีนะคะล่าสุดเบสเท็กซัสอยู่ที่59.78 เหรียญนะคะเบรนท์ตอนนี้ลงมา 1.4% อยู่ที่$62.80ค่ะราคาทองคำในตลาดโลกนะคะเมื่อคืนนี้ก็ปิดลบลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับราคาทองล่าสุดเนี่ยลบมาเป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วนะคะก็เจอเอฟเฟคจากดอลลาร์แข็งค่าเมื่อคืนนี้ลงมา5ดอลลาร์เช้าวันนี้ลงมาอีก10ดอลลาร์นะคะล่าสุด 1,712 นะคะเราคุยกับ MTS เมื่อวานนี้นะคะว่า 1,700 เอาอยู่หรือเปล่านะคะทาง MTS Go หรือว่าทางแม่ทองสุกเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าด้วยภาพของทางเทคนิคระยะสั้นทองคำไม่สวยนะคะแล้วก็ภาพเป็นขาลงแต่ว่าแนวรับเนี่ยนะคะก็อยู่บริเวณใกล้ๆนี้แหละค่ะ 1,710 เหรียญ นะคะต้องภาวนาเลยนะคะไม่ให้หลุดจากนี้คือถ้าหลุดจากนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ค่อนข้างจะอันตรายสำหรับราคาทองคำค่ะราคาทองคำไทยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ลงมารวดเดียวเลยนะคะ450บาทต่อบาททองคำบาทอ่อนด้วยทองโลกลงแรงต่อเนื่องด้วยนะคะราคาตอนนี้ราคาขายออกเนี่ยต่ำกว่า 25,000 แล้วนะคะ 24,650 บาทราคารับซื้อเข้าถ้าคุณไปขายที่ร้านทองทองแท่งนะคะเขาก็จะรับซื้อคุณในราคา 24,550 บาทต่อบาททองคำค่ะและปิดท้ายกันที่ตลาดหุ้นไทยนะคะสำหรับภาพของหุ้นไทยเมื่อวานนี้เปิดมาในช่วงเช้านั้นลบลงไปก็ตามเซนติเมนต์ของตลาดโลกในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งตลาดหุ้นบ้านเราปิดนะคะก็ถือว่าลงชดเชยกับสิ่งที่ตลาดโลกได้มีการปรับฐานไปแต่ช่วงระหว่างวันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะสุดท้ายเราปิดบวกด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็เกาะอยู่เหนือ 1,500 ตอนนี้อยู่ที่ 1,500 กับอีก0.92 จุดนะคะก็เรียกว่าเส้นยาแดงผ่า8พอดีนะคะวอลุ่มการซื้อขายประมาณ 84,000 ล้านบาท
สำหรับปริมาณการซื้อขายรายกลุ่มนะคะถ้าเข้าไปส่องดูในฝั่งของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมีซื้อสุทธิเข้ามา 1,118 ล้านนะคะที่เหลือพร้อมใจกันขายสุทธิจะเป็นรายย่อยที่ขายออกมาประมาณ842ล้านนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะภาพของตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะคะถือว่ารอดพ้นจากภาพการปรับฐานแรงๆทิศทางเดียวกันกับตลาดโลกหรือไม่นะคะตลาดปรับขึ้นมา1วันแล้วไว้ใจได้หรือเปล่านะคะช่วงหน้าคุยกับคุณมงคลพ่วงเพตราจาก KTBST ค่ะขึ้นก็ต้องยิ่งใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นนอกจากนี้การรับประทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่ที่มีประโยชน์ก็มีส่วนสำคัญต่อการใส่ใจตัวเองและเสริมด้วยซีเทียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผ่านการคัดสรรส่วนผสมอย่างพิถีพิถันโดยมีส่วนประกอบของสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติเป็นส่วนประกอบสำคัญโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากทับทิมสารสกัดจากเปลือกองุ่นแอลกลูตาไทโอนโคเอนไซม์คิวเทนผงเมลอนสารสกัดจากเห็ดหูหนูขาวผงพีชซีเทรีย1กล่องมีทั้งหมด30แคปซูลทานได้นานถึง1เดือนโปรโมชั่นพิเศษซื้อซีเทรีย1กล่องจากราคาปกติ 1,590 บาทเหลือเพียง 1,290 บาทตั้งแต่วันที่1มีนาคม2564ถึง31มีนาคม2564สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม02-822-6678 065-503-0363 หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ JKN Shopping เพิ่มการใส่ใจตัวเองทานวันละเม็ดก่อนนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงษ์เติมสิ่งดีๆให้กับชีวิตวีออลินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสนใจติดต่อได้ทุกช่องทางของ JKN Shopping 065-503-0363ฟักเบลจาก CNBC ค่ะตลาดหุ้นโลกและหุ้นไทยออกสตาร์ทเดือนมีนาคมนะคะได้ดูดีเหลือเชื่อกว่าที่คาดนะคะภาพของปลายเดือนกุมภาเนี่ยปรับฐานกระดุนแรงเลยนะคะการสตาร์ทด้วยโมเมนตัมที่ดีของทั้งหุ้นโลกและก็หุ้นไทยตอนนี้นะคะเราจะไว้วางใจภาพนี้ได้หรือเปล่านะคะกลยุทธ์การเทรดตลอดทั้งเดือนนี้เราต้องจับตาประเด็นอะไรนะคะบอนด์ยิลด์ที่ขึ้นไปสูงและย่อลงมาเราค่อนข้างที่จะมองได้ว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหรือยังนะคะหรือว่ากระทั่งเรื่องของข่าวดีวัคซีนต่างๆอีเวนต์ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับวีคนี้เราจะไปวิเคราะห์กลยุทธ์ในการลงทุนกันกับคุณมงคลพ่วงเพตรานะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยในช่วงของ Squawk Retail นะคะสดทาง Skype กับเราค่ะคุณมงคลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกีต้าครับค่ะคุณมงคลครับภาพเมื่อวานนี้หุ้นไทยถือว่าเรารอดบุดหวิดนะคะย่อตัวลงมาในช่วงเช้านะคะชดเชยกับวันศุกร์หลังจากนั้นก็ปิดบวกได้นะคะหุ้นโลกที่ก็รีบาวได้แรงเลยทั้งฝั่งของตลาดเอเชียตลาดสหรัฐนะคะเมื่อคืนนี้ก็บวกในรอบหลายเดือนนะคะอันนี้การปรับฐานที่ crash แรงๆหรือว่า correction ในช่วงท้ายกุมภาเนี่ยเราถือว่ามันผ่านพ้นไปแล้วหรือยังคะยังไม่ผ่านครับยังไม่ผ่านแต่สิ่งที่เราเจอกันก็คือว่าเมื่อวันพฤหัสบดีศุกร์เนี่ยตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาลงค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ของไทยปิดไปนะครับแล้วก็อย่างที่เคยเกิดแพทเทิร์นบ่อยๆเวลาที่ตลาดคนอื่นเขาลงนะครับตอนที่เราปิดเนี่ยพอเราเปิดวันแรกเราจะบวกนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ที่ผมเคยเห็นมาตลอดคือทุกๆครั้งที่เกิดอะไรก็ตามที่เป็นในเชิงลบของตลาดหุ้นในอีกประมาณวัน2วันถัดมาเนี่ยจะต้องมีการออกมาแก้เกมอะไรบางอย่างนะครับแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือตัวสภาเองเนี่ยก็มีการผ่านในเรื่องของตัวสติมูลัสแพ็คเกจ 1.9 ล้านล้านเหรียญนะครับก็อันเป็นตัวช่วยตลาดนะครับเมื่อวานจันทร์เนี่ยหรือเมื่อวานเนี่ย
ดาวโจนส์บวกไป600กว่าจุดเอเชียบวกก่อนวันนี้เนี่ยก็ถือว่าการตอบรับของสิ่งที่มันดีๆเกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นั้นเนี่ยน่าจะผ่านไประดับหนึ่งนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นหลายๆที่ไม่ควรจะบวกแรงนะครับแล้วก็ผมยังเชื่อนะครับว่าตัวตราบใดก็ตามที่ตัวแรงขายตลาดในตลาดพันธบัตรของสหรัฐเองเนี่ยยังไม่จบลงนะครับยังไม่จบลงแบบสิ้นเชิงคือหยุดขายแน่ๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นก็ยังคงผันผวนอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะผมลองไปคำนวณดูหรือว่าเท่าที่ผมไปดูเนี่ยจากที่แบ็คล็อกเขาเคยคาดหรือว่าเขาเคยหินไว้นิดนึงก็บอกว่าถ้าเกิดเราดูจากตัว break even inflation เนี่ยนะครับเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเราคูณ 0.9% เข้าไปเราจะได้ตัวอัตราผลตอบแทนนั้นพันธบัตรหรือว่าบอนด์ยิลด์ขึ้นมาอันนี้จะเป็นการคำนวณโดยไกด์ไลน์ซึ่งพอผมจับคูณไปคูณมาดูแล้วเนี่ยบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเองเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้คำนึงถึงตัวองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปได้ถึงประมาณสัก 1.7 1.8 เลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักที่ขึ้นไปพีคของช่วงนี้อยู่ที่ 1.5 หมายความว่าเรายังวางใจไม่ได้เพราะว่าตัวรูมในการขึ้นมันอาจจะมีอีกประมาณสัก10 basis point นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าตลาดหุ้นอาจจะต้องจับตาดูต่อไปว่าทุกๆวันว่าบอนด์ยิลด์ของสหรัฐนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงจนกว่านักทุนจะมีความเชื่อมั่นได้ว่ามันจะหยุดขายแน่ๆซึ่งผมมองว่าบอนด์ยิลด์หรือว่าการขายพันธบัตรจะหยุดขายในตลาดสหรัฐเนี่ยมีอยู่สัก3เรื่องก็คือ1ตัวเงินเฟ้อคาดการณ์ที่ทุกคนคิดเนี่ยมันต่ำกว่าที่เคยคาดถ้าต่ำกว่าเมื่อไหร่แสดงว่าบอนด์ยิลด์หรือว่าการขายจะต้องหยุดอันที่2ก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยของสหรัฐไม่ได้ดีอย่างที่คนคิดนะครับอันที่3อันนี้ก็เป็นอะไรที่ทุกคนรอดูอยู่คือตัวธนาคารกลางเนี่ยเข้าไปซื้อพันธบัตรเข้ามาเพื่อเพิ่มซับเพื่อดูดซัพพลายออกไปหรือว่าทำให้คนรู้สึกสบายใจขึ้นซึ่งหลายๆประเทศที่ไม่ใช่สหรัฐเนี่ยเขาเริ่มซื้อกันแล้วเพราะเขาเดือดร้อนกันนะอย่างเมื่อวานนี้ก็จะเป็นออสเตรเลียนะครับก็อันนี้จะเห็นได้ว่าตราบใดก็ตามที่แรงขายในตลาดพันธบัตรสหรัฐไม่จบเนี่ยตัวตลาดหุ้นยังตอบไม่ได้ว่ามันขึ้นจริงจังนะครับค่ะตอนนี้นักลงทุนดูเหมือนให้น้ำหนักกับประเด็นเรื่องของวัคซีนแล้วก็แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านของสหรัฐค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะคุณมงคลมอง2ปัจจัยนี้มีผลกับตลาดในภาพของมีนาคมนี้ยังไงคะมันมีผลทั้ง2ทางนะครับอย่างที่คุณกีตาพูดคือทั้งวัคซีนแล้วก็แผนกระตุ้นเศรษฐกิจมันช่วยดันบอนด์ยิลด์ให้ขึ้นอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นลบกับตลาดหุ้นไทยนะครับแต่อีกขานึงเนี่ยความเป็นบวกของเศรษฐกิจสหรัฐกับในเรื่องของตัววัคซีนเนี่ยผมเชื่อว่าในแง่ของ real sector แล้วเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอยากจะมองว่าถ้าเกิดเน็ตๆแล้วเนี่ยถ้าแรงขายของบอนด์มันจบลงผมคิดว่าคนจะให้ความสนใจหรือให้น้ำหนักกับวัคซีนกับเศรษฐกิจสหรัฐมากขึ้นอันนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้จะเป็นบวกแล้วก็ถ้าเกิดเราดูดีๆในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยหุ้นที่เป็น cyclical stock หรือว่าหุ้นที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจของตัวเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันเริ่มปรับตัวขึ้นมาซึ่งเมื่อนั้นเนี่ยตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยหลายๆที่จะเริ่มดีขึ้นซึ่งถ้าเป็นของไทยแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยทุกคนปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวหุ้นในกลุ่มสายการบินเนี่ยเป็นกลุ่มที่ทุกคนกำลังจับตาดูอยู่แล้วก็จะมีการเข้าซื้อเชื่อว่าอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับด้วยเหตุผลในเรื่องวัคซีนกับด้วยเหตุผลในเรื่องของการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มนำตลาดขณะเดียวกันกลุ่มที่เป็นไซคลิคอลสต็อกนะครับอย่างเช่นกลุ่มธนาคารหรือกลุ่มอะไรที่เป็นเรื่องของอิงกับเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่วิ่งตามระดับตามมานะครับค่ะงั้นอย่างนี้คือเราก็มองในทางตรงกันข้ามนะคะสายของ growth stock สายของหุ้นเทคหรือว่าสายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่ได้ประโยชน์จากช่วงโควิด19พีคในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะ underperform หรือว่าดูมีเสน่ห์ลดลงเซ็กซี่น้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็ส่วนประเด็นส่วนบวกของส่วนที่เขาเคยได้มาจะหายไปแต่ไม่ได้หายไปทั้งหมดนะครับจะไม่ได้หายไปทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงหุ้นอเมริกาก็จะเป็นอาจจะหายไปเยอะหน่อยเพราะหุ้นอเมริกาเนี่ยกลุ่มเทคขึ้นมาเยอะจะหายไปเยอะแต่กลุ่มที่เป็นการขายสินค้าเทคโนโลยีในประเทศไทยอย่างเช่น SIS Synnex Comsolven พวกเนี้ยหายไปนิดหน่อยเพราะว่าอย่างก็ตามตัวเทรนด์ของโลกใบนี้มันอยู่บนเทคโนโลยีนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีโทรศัพท์ 5G อีกหน่อยจะต้องซื้อโทรศัพท์ 5G คนที่ไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะต้องซัพพอร์ตการทำงานที่บ้านหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันอินเทอร์เน็ตออฟธิงพวกนี้จะต้องซื้อต่อเนื่องผมมองว่าหุ้นในกลุ่มที่เป็นการขายสินค้าเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งผู้ผลิตในพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเนี่ยตอนนี้เทรนยังมาอยู่นะครับเทรนยังมาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแยกแยะนิดนึงระหว่างหุ้นเทคในอเมริกากับหุ้นเทคในประเทศไทยซึ่งอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันนะครับ
ค่ะดังนั้นคือถ้ามองถึงเรื่องของกลยุทธ์นะคะในการเทรดในการจัดพอร์ตปรับพอร์ตเดือนมีนาคมนี้นะคะทาง KTBST มองยังไงคะคือเรามองตลาดถ้าเกิดเรายึดตามแพทเทิร์นตลาดเดิมคือหลังจากส่งงบก็คือ1มีนาไปแล้วเนี่ยเราน่าจะเห็นหุ้นเนี่ยจะเป็นไซด์เวย์ดาวน์แล้วก็อาจจะเกิดการเซลล์ออนแฟกบ้างในหุ้นที่ส่งงบไปแล้วกับผลจากการขึ้นก็มา XD แต่ว่าหุ้นที่เป็นดาวเด่นหุ้นที่มีธุรกิจที่เรียกว่าจะมีการเติบโตในอนาคตไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอิงท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ EV carไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับเป็นอาหารที่เป็นอาหารประเภทอาหารรุ่นใหม่พวกนี้หรือว่ากลุ่มที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจพวกนี้อาจจะยังไปต่อได้นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่ขายสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยก็ยังไปต่อได้แต่ว่าโดยรวมของตลาดคือตลาดหุ้นเนี่ยมีหุ้นอยู่ประมาณ700ตัวเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่เราจะลงแต่ว่าหุ้นที่มีประเด็นเฉพาะตัวเนี่ยอาจจะมีการเบียดตัวขึ้นมาได้แต่การขึ้นเนี่ยผมจะบอกได้ว่าไม่ได้ขึ้นรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การลงทุนในช่วงเดือนมีนาคมผมเชื่อว่าน่าจะยังคงต้องเป็น selective buy นะครับน่าจะเป็น selective buy แล้วก็เลือกเป็นตัวๆก็แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกเป็นผมคิดว่า direction ตลาดเองอย่าไปให้น้ำหนักมากนะครับแต่ว่าควรจะให้น้ำหนักกับ sector ที่เราเล่นมากกว่าว่า sector ไหนจะเป็น sector ที่จะเบียดขึ้นมาได้ไม่ว่าตลาดหุ้นจะเป็นยังไงนะครับก็ลองเลือกจาก sector ที่ผมพูดไปข้างต้นก็ได้นะครับค่ะแล้วคือถ้าเรามาเจาะถึงหุ้นที่อาจจะรอดนะคะหรือว่าคือเป็นหุ้นที่เหมาะที่จะ selective ไปทำกันบ้านต่อนะคะไปเตรียมตัวโหลดเข้าพอร์ตเนี่ยนะคะคุณมงคลมองถึงหุ้นตัวไหนมองเซกเตอร์ไหนไว้คะคือเซกเตอร์ที่ผมเมื่อกี้ผมแบบผมมองเป็นอนาคตแล้วตอนนี้ผมเกริ่นไว้แล้วว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ EV car ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอีกหน่อยถามการผลิตพวกรถ EV car เนี่ยในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยจะต้องมีการปรับสายการผลิตไปเป็นรถ EV car ไม่ใช่ว่าเป็น EV car แท้ๆแต่เป็นรถที่ใช้กึ่งเครื่องยนต์กึ่งไฟฟ้าอะไรที่เขาเรียกชื่อแล้วแต่นะครับก็เพราะฉะนั้นตรงนี้หุ้นในกลุ่มที่เป็นชิ้นส่วนรถยนต์อย่างสมบูรณ์แอดวานซ์จะต้องได้หุ้นที่เป็นเกี่ยวกับแบตเตอรี่อย่าง EA จะต้องได้หุ้นที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่าง KCE จะต้องได้อีกเซกเตอร์นึงที่คิดว่าเป็นดาวเด่นคือกลุ่มที่เป็นอาหารมันจะเป็นอาหารประยุกต์เราไม่ได้คุยถึงอาหารรุ่นเก่าที่เป็นพวกสัตว์พวกหมูไก่กุ้งเรากำลังการคุยถึงการปรับการเทคการนำเทคเข้ามาในอยู่อาหารอย่างเช่น NRF อย่างเงี้ยมีการลงทุนในสตาร์ทอัพมีการปรับเรื่องของอาหารเข้าไปเยอะมาก RBF เป็นการแต่งสีแต่งกลิ่นสังเคราะห์นะครับได้ประโยชน์จากการชงแล้วก็ธุรกิจหุ้นตัวหนึ่งก็คือ TU ไทยยูเนี่ยเป็นผู้ประกอบการทูน่าซึ่งเขามีการผันตัวเองมาในพวกอาหารเสริมหรืออาหารต่างๆที่เป็นอาหารในอนาคตพวกนี้เราต้องจับตาดูมากๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าเป็น2เซกเตอร์เด่นๆที่เราควรจะต้องมีเพื่ออนาคตนะครับเพื่ออนาคตนะครับก็มี6ตัวก็ลองไปเลือกดูกันนะครับว่าชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นค่ะส่วนหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะจะมีประเด็นเรื่องของ OPEC สัปดาห์นี้ด้วยนะคะคุณมงคลมีมุมมองยังไงกับเรื่องของท่าทีของ OPEC หลังจากนี้แล้วก็หลังจากที่ราคาน้ำมันเนี่ยเขาช่วยกันประคับประคองจนราคาขึ้นมาไฮรอบ1ปีตอนนี้เริ่มย่อๆแล้วค่ะครับ OPEC ก็มีแผนการเพิ่มกำลังการผลิต2ล้านบาร์เรลต่อวันอยู่แล้วโดยเพิ่มเดือนละ 500,000 ในการประชุมในวันที่4นี้ก็คือวันมะรืนนี้เนี่ยเชื่อว่าก็คงยืนตาม 500,000 นั่นแหละในเรื่องของราคาน้ำมันผมมองว่าอัพไซด์มีไม่เยอะนะครับเพราะว่าซัพพลายยังมีเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตัวในกลุ่มราคาหุ้นน้ำมันมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วอย่างสปอร์ตก็ขึ้น XC ไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเสน่ห์ในหุ้นที่อิงกับน้ำมันแท้ๆเนี่ยผมมองว่าด้วยราคาหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่แต่ผมกลับมองว่าหุ้นในกลุ่มถ้าเกิดเราอยากเล่นจริงๆเนี่ยกลุ่มปิโตรเคมีจะได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าอยากจะเล่นหุ้นในสายคอมมอดิตี้ที่อิงน้ำมันเนี่ยผมขอให้ขยับไปเป็นปิโตรเคมีดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็น IVL IRPC PTGC พวกเนี้ยผมว่าเล่นพวกเนี้ยหาจังหวะการเล่นแล้วก็จับจังหวะการเล่นแต่อยากเน้นว่าเป็นเทรดดิ้งนะครับเพราะว่าหุ้นในกลุ่มนี้มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะขอเป็นเทรดดิ้งไปดีกว่าก็มองว่าปิโตรเคมีอยู่เหนือน้ำมันนะครับในเวลานี้เป็นต้นไปครับค่ะอีกกลุ่มหนึ่งคือวัคซีนเพลย์นะคะในบ้านเราตอนนี้เริ่มต้นฉีดแล้วนะคะหลายๆประเทศถือว่าการโรลเอาท์หรือว่าการกระจายเนี่ยเป็นไปได้ดีกว่าที่คาดไว้นะคะสายที่รับประโยชน์จากเรื่องของวัคซีนยังเทรดดิ้งได้ต่อหรือเปล่าคะในเดือนนี้วัคซีนเพลย์เนี่ยมันเล่นก็คือวัคซีนเพลย์เนี่ยหุ้นที่ได้ประโยชน์จริงๆก็จะเป็นหุ้นท่องเที่ยวนั่นแหละครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะยังเล่นต่อได้นะครับแต่ว่าหุ้นท่องเที่ยวเนี่ยมันมี2เซกเมนต์
ใหญ่ๆอยู่ในนั้นก็คือธุรกิจการบินกับในเรื่องของตัวโรงแรมนะครับถ้าเกิดเลือกว่าตัวไหนตัวเด่นของในแต่ละเซกเมนต์ถ้าเป็นธุรกิจการบินจริงๆก็น่าจะเป็นพวก AOT กับ AAV เราจริงๆก็ไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่แต่ขณะที่ว่าโรงแรมก็เลือกไซส์บิ๊กแคปนิดนึงนะครับก็จะเป็นเซนเทลกับตัวมินเพราะว่าเอราวันเองมีเรื่องการเพิ่มพูนกับอยู่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันหลังเขาเอ็กซ์แล้วก็แล้วกันแต่ว่าเล่น2โรงแรมใหญ่ไปก่อนนะครับค่ะสุดท้ายนะคะคือมีมุมมองในตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะว่าเนี่ยเราปรับฐานอยู่ในรอบของการเป็นขาขึ้นนะคะปรับฐานก็จริงแต่ภาพใหญ่เป็นขาขึ้นคุณมงคลมองสอดคล้องกันไหมเราจึงอยู่ในขาขึ้นใช่หรือเปล่าแล้วมันนี่เป็นการปรับฐานลงในขาขึ้นเนี่ยมันจะ correction ลงไปได้แรงถึงขนาดไหนคะกรอบการขึ้นลงในรอบนี้ค่ะคือขาขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเอาเป็นคำว่าขาขึ้นเนี่ยต้องถามว่า time frame ขนาดไหนแต่ว่าเอาเป็นว่าเอาปี2021ก็แล้วกันมันขึ้นหรือเปล่าขึ้นแต่ก็แบบเทรนด์ของปี2021จะเป็นเทรนด์ไซด์เวย์อัพมากกว่าความชันจะไม่ได้เยอะความชันของการขึ้นดัชนีจะไม่ได้เยอะดัชนีจะวิ่งอยู่ระหว่าง 1,500 ไม่เกิน 1,600 จุดนะครับแล้วแพทเทิร์นตลาดเนี่ยพีคจะมี2ค่ะอีกพีคประมาณกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยแหละไม่น่าเกิน 1,530 พีคที่2เนี่ยน่าจะเป็นประมาณปลายปีนะครับอันนี้อาจจะวิ่งระหว่าง1,550ถึง 1,600 จุดนะครับถ้าพูดถึงว่าเป็นขาขึ้นหรือเปล่าใช่จะเป็นขาขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการขึ้นประเภทจาก 1,500 จุดไปเป็น 1,800 จุดไม่ใช่ครับ1,500 จุดจะเป็นแค่ประมาณ 1,600 จุดนะครับไม่ได้ขึ้นแรงขนาดที่คิดว่ามันจะขึ้นแรงอย่างนั้นค่ะแล้วเรากรอบการปรับฐานหรือว่าเปอร์เซ็นต์ตามสถิตินะคะคือในการปรับฐานเนี่ยลงไปได้ลึกที่สุดเท่าไหร่คะลึกที่สุดตอนนี้เนี่ยจริงๆมันมีตัว noise เข้ามาคือเรื่องของบอนด์ยิลด์นี่แหละมันทำให้มันเรารู้สึกว่ามันแนวรับเนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เราเหมือนยืนอยู่บนโคนนะครับแต่ถ้าถามว่าให้ผมเคาะไปเลยว่าผมคิดว่าบอนด์ยิลด์ผมคิดว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าจะต่ำสุดเนี่ยของในช่วง 1-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยจะต่ำแค่ไหนผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ 1,450 จุดครับ 1,450 นะคะอันนี้คำนวณจากฐานอะไรคะคุณมงคลเส้นเทคนิคหรือว่า valuation โอเคผมคำนวณจากสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วคำนวณจาก valuation ด้วยแล้วคำนวณจากถ้าเกิดเราดูจากเราคำนวณจากดัชนีเนี่ยที่เราตัดเดลต้าทิ้งไปแล้วด้วยเนี่ยก็มันควรจะเลี้ยงตัวได้แถวๆนั้นนะครับค่ะได้น่าจะเลี้ยงตัวได้ค่ะครบถ้วนนะคะคุณมงคลสำหรับเช้าวันนี้ขอบพระคุณที่ให้ไอเดียที่เป็นประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะไอเดียของการเทรดการลงทุนในเดือนมีนาคมนะคะสำหรับภาพของตลาดนะคะตอนนี้สิ่งที่เราเห็นนะคะภาพของการปรับฐานเนี่ยอาจจะยังเกิดขึ้นอีกนะคะการรีบาวการฟื้นตัวตามตลาดโลกนะคะมูดตลาดตอนนี้เนี่ยนะคะเรายังไว้วางใจไม่ได้นะคะโอกาสที่จะปรับลงเนี่ยยังเกิดขึ้นได้อยู่นะคะยังมีความเสี่ยงหรือว่าอาจจะเป็น noise นะคะเป็นปัจจัยรบกวนทั้งเรื่องของ bond yield นะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของวัคซีนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะจริงๆ2ปัจจัยทั้งเรื่องของวัคซีนแล้วก็แผนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นบวกนะคะกับภาพของเศรษฐกิจจริงแต่ว่าในแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยสิ่งทั้ง2 สิ่งนี้อาจจะนำไปสู่คาดการณ์เรื่องของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ไปคาดถึงเรื่องของดอกเบี้ยถึงเรื่องของการกลับพลิกของนโยบายการเงินนะคะก็อาจจะเป็นตัวแปรที่ทำให้ตลาดเกิดการปรับฐานอีกครั้งเหมือนกันคุณมงคลมองทั้งในแง่ของเทคนิคอลสถิติที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องของ valuation ด้วยนะคะกรอบด้านล่างเนี่ยจะอยู่ที่สักประมาณ 1,450 จุดนะคะขึ้นไปด้านบนเต็มที่พีคสุดๆของปีนี้นะคะในช่วงพีเรียดเดือนนี้ล่ะค่ะแล้วก็อีกทีก็ช่วงปลายปีนะคะก็คงจะไม่เกิน 1,600 จุดนะคะแต่ว่าสำหรับในแง่ของกลยุทธ์นะคะนาทีนี้คงเป็นการ selective buy หรือว่าการคัดเลือกการเลือกเล่นเป็นรายเซกเตอร์นะคะจริงอยู่ค่ะเราพูดกันถึงเรื่องของภาพดัชนีทุกวันนะคะตลาดหุ้นจะขึ้นจะลงมีบริบทเรื่องของข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างที่เอฟเฟกต์กับตลาดแต่สำคัญที่สุดนะคะตลาดจะขึ้นจะลงขอให้พอร์ตคุณเขียวขอให้คุณมีกำไรนะคะก็สำคัญที่สุดก็คือการเลือกหุ้นที่จะเข้าพอร์ตนี่แหละค่ะหุ้นที่อยู่ในสายของกลุ่มธุรกิจที่อิงกับการเติบโตในอนาคตนะคะสายของ EV ยังดูมีความน่าสนใจสายของอาหารที่เป็นอาหารลักษณะเรื่องของการแปรรูปนะคะหรือว่าใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ยังน่าสนใจอยู่นะคะใครที่จะสนใจสายของธุรกิจพลังงานนั้นไปทางปิโตรเคมีดีกว่าสายท่องเที่ยวก็ต้อง selective นะคะกลุ่มการบินแล้วก็โรงแรมบางตัวนะคะที่คุณมงคลก็ได้แนะนำไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นไอเดียในการเทรดของเดือนมีนาคมนี้นะคะเราพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าไปที่ตลาดคริปโตเคอเรนซีนะคะตอนนี้เราโฟกัสอยู่ที่ภาพของตลาดคริปโตเคอเรนซีในไทยนะคะล่าสุดค่ะก.ล.ต.ได้เปิดรับฟังนะคะหรือว่า hearing เรื่องของการเตรียมจะมีการปรับกฎเกณฑ์เรื่องของยักษ์ลงทุนรายย่อยที่จะเข้ามาเทรดคริปโตเคอเรนซีนะคะรายได้ขั้นต่ำต้อง1ล้านบาทนะคะนาทีนี้จะเป็นเรื่องของการปิดกั้นโอกาสของนักลงทุนหรือไม่นะคะหรือว่าจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตลาดคริปโตเคอเรนซีบ้านเรานะคะช่วงหน้าพูดคุยกับคุณจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภา CEO และผู้ก่อตั้ง Bitcap Capital Group ค่ะเงินหายไปไหนหมดให้กุมารทองช่วยดีกว่าอยู่นี่เงินเจ๊แทบไม่มีเหลือเลยใช่ไหมแต่ว่าการเงินของเจ๊ตุ่มที่มีรูรั่วเยอะยังไงรายได้จากที่ต่างๆของเจ๊ก็เหมือนน้ำที่เติมใส่ตุ่มรายจ่ายของเจ๊ก็เหมือนรูรั่วที่ทำให้น้ำไหลออกถ้าหากรายจ่ายของเจ๊เยอะก็เหมือนมีรูรั่วเยอะเงินเจ๊ก็เลยไม่มีเหลือถ้าเจ๊อยากมีเงินเหลือเจ๊ต้องอุดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ไปพร้อมๆกันวันๆรับๆจ่ายๆอ่ะเจ๊ก็ไม่รู้ว่าเงินของเจ๊หายไปอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายรับมาเท่าไหร่ก็จดจ่ายไปเท่าไหร่ก็จดคราวนี้เจ๊จะได้รู้แล้วว่าเงินเจ๊หายไปไหนหมดอ๋อรู้แล้วเนี่ยเงินหายไปกับอะไรก็รู้แล้วว่าเจ๊เป็นคนใช้เงินยังไงควรลดรายจ่ายตรงไหนคราวนี้เจ๊จะได้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นด้วยเริ่มจดเลิกจดเงินทองต้องวางแผน Happy Money Happy Retirement ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่คือรายการ Street Fiction ค่ะวันนี้เราจะพาไปทานของอร่อยตะลุยกินข้างทางกันเลยนะคะวันแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะครับตะลุยกินกันต่อเลยค่ะโอลิกไฟเบอร์ฝากติดตามโซเชียลมีเดียทั้งหมด Facebook Instagram LINE Official Website jknshopping.com ด้วยนะคะชุดผลิตภัณฑ์น้ำหอมและบอดี้โลชั่นพร้อม SPF ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด Instinct เสน่หานิรันดรสนใจติดต่อทุกช่องทางของ JKEN Shopping 065-503-0363ควักบ็อกซ์จาก CNBC ค่ะในช่วงนี้เราจะไปดูภาพของตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเงินสกุลดิจิทัลในไทยนะคะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเรื่องของการเตรียมออกกฎเกณฑ์ของทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่าก.ล.ต.นะคะเราไปดูเกณฑ์กันก่อนเบื้องต้นนะคะที่ตอนนี้ยังเปิดรับฟังอยู่นะคะไม่ได้มีการบังคับใช้เป็นกฎหมายแต่ว่าเนื้อหานั้นค่อนข้างน่าสนใจในฐานะเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะต้นสายปลายเหตุทางก.ล.ต.ก็บอกว่าในฝั่งของไทยเนี่ยนะคะการตลาดคริปโตเคอเรนซีกำลังเติบโตมากนักลงทุนให้ความสนใจมากนะคะจึงจะเข้ามาเพื่อที่จะดูแลกำกับเรื่องของความเสี่ยงจึงได้มีการเตรียมกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนนะคะคุณสมบัติเนี่ยมีอยู่2ประเด็นเรื่องของฐานะการเงินและเรื่องของความรู้นะคะไปที่ประเด็นเรื่องของฐานะการเงินก่อนคือนักลงทุนต้องมีรายได้ต่อปีไม่นับรวมกับผู้สมรสนะคะ1ล้านบาทขึ้นไปนะคะ2ก็คือมีสินทรัพย์สุทธิหรือว่า Net Worth ตั้งแต่10ล้านบาทไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่พักอาศัยประจำคือไม่รวมบ้านที่คุณอยู่นะคะ3ก็คือมีมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคยเทรดฟิวเจอร์สหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปอันนี้คือคุณสมบัติทางฝั่งของเรื่องของฐานะทางการเงินนะคะ
ก็คือต้องมั่งคั่งระดับหนึ่งด้านหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของความรู้ซึ่งกลต.บอกว่าให้ความสำคัญนะคะหนึ่งก็คือต้องมีประสบการณ์การลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหรือว่ามีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์หรือว่าตลาดฟิวเจอร์สไม่น้อยกว่า2ปีนะคะในรายละเอียดเนี่ยถึงขั้นเป็น professional ตามที่สำนักงานกำหนดนะคะบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนแล้วก็ผู้แนะนำการลงทุนผู้ที่เป็นผู้วางแผนการลงทุนนักวิเคราะห์การลงทุนคนที่ผ่านหลักสูตรการลงทุนอย่างเช่น CFA CAIA หรือว่า CFP เป็นต้นนะคะซึ่งในกรณีที่ผู้ลงทุนลักษณะอื่นไม่เข้าข่ายข้อกำหนดเนี่ยจะไม่สามารถลงทุนในคริปโตเคอเรนซีได้โดยตรงแต่สามารถจะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีผ่านผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าที่เป็นฟันเมเนเจอร์เท่านั้นนะคะแล้วก็มีการกำหนดเพิ่มเติมเรื่องของการเปิดบัญชีให้บริการใหม่นะคะจะต้องมีกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในบัญชีเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทนะคะยังไงก็ตามนะคะนอกจากนี้เนี่ยกลต.เห็นควรให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีการทดสอบความรู้ผู้ลงทุนหรือว่า knowledge test ด้วยซึ่งครอบคลุมหัวข้อเรื่องของลักษณะความเสี่ยงผลตอบแทนความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อประเมินความรู้นักลงทุนก่อนที่จะเริ่มให้บริการด้วยนะคะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยจะสามารถเริ่มให้บริการกับนักลงทุนได้ต่อเมื่อนักลงทุนท่านนั้นนะคะเข้ามาสอบเข้ามาทดสอบความรู้แล้วก็มีคะแนนการทดสอบความรู้ในแต่ละหัวข้อไม่น้อยกว่า 80% นะคะทั้งหมดนี้ยังไม่ได้บังคับใช้นะคะกลต.เขากำลังจัดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการนี้เป็นระยะเวลา30วันคือเริ่มมาตั้งแต่27มีนาคมจะเริ่มฟังความคิดเห็นมาแล้วนะคะแล้วก็จะปิดรับฟังความคิดเห็น27มีนาคมคาดการว่าหลักเกณฑ์นี้จะมีผลในการใช้บังคับตั้งแต่ไตรมาส3ปี64เป็นต้นไปนะคะเรามองกันได้หลายประเด็นเลยนะคะเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงที่เป็นต้นสายปลายเหตุอันนั้นนะคะก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการใช้รายได้มากำกับใช้ความรู้ที่เป็นเชิงลึกลักษณะของใบอนุญาตประสบการณ์การเทรดนะคะจะเป็นการปิดกั้นนักลงทุนรายย่อยหรือเปล่าภาพของการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีไทยนะคะภายใต้กฎเกณฑ์ลักษณะนี้นะคะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญในวงการนะคะวันนี้คุยกับคุณจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Midcap Capital Group Holding นะคะสดทาง Skype กับเราในช่วงของ CNBC Exclusive ค่ะคุณท็อปสวัสดีค่ะสวัสดีครับกีต้าครับค่ะเข้าใจว่าเห็นเกณฑ์ที่กลต.เตรียมจะออกนะคะกำลัง hearing อยู่นะคะทั้งเรื่องของรายได้เรื่องของคุณสมบัติด้านความรู้นะคะกีต้าขออนุญาตไปที่เรื่องของเจตนารมณ์ของกลต.ก่อนก็เข้าใจว่าต้องการที่จะควบคุมความเสี่ยงนะคะได้มีการบอกแล้วว่านักลงทุนรายย่อยเข้ามาเยอะกลัวจะเสียหายเพราะว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีมีความผันผวนประเด็นเรื่องของวัตถุประสงค์คุณท็อปถือว่าผ่านไหมหรือว่าเข้าใจได้ไหมสำหรับกฎเกณฑ์ของกลต.รอบนี้เนี่ยค่ะครับคือผมมองว่ากลต.เนี่ยเป็นห่วงนักลงทุนรายย่อยนะครับที่เข้ามาเก็งกำไรกันที่มีความสนใจกันสูงขึ้นตั้งแต่เปิดปีใหม่มาอันนี้ผมเข้าใจทางกลต.แต่ถ้าให้บอกตามตรงคือไม่เห็นด้วยกับกฎเกณฑ์หรือวิธีการเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ที่ถ้าออกมาจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้จริงนะครับถ้าลองดูแค่จำนวนคนไทยที่มีเงินทำเงินได้1ล้านบาทต่อปีจะมีกี่คนนะครับจำนวนคนไทยที่มีเงินหรือทรัพย์สิน10ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยมีกี่คนถูกไหมครับบวกกับการทำเทสต์อย่างผมเนี่ยก็มีบัญชีหุ้นนะครับตอนเปิดบัญชีเทรดหุ้นเนี่ยไม่มีใครกำหนดนะครับว่าผมต้องทำเงินอย่างน้อย1ล้านบาทต่อปีขึ้นไปค่ะทำเทสก็ไม่มีนะครับว่าจะมานั่งทำ P/E ratio D ratio discounted cash flow คืออะไรค่ะคือถ้า apply กฎเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมว่าให้คนที่เทรดหุ้นอยู่ตอนนี้มาทำ DCF ถ้าสอบไม่ผ่านเนี่ยเทรดหุ้นไม่ได้ผมว่า 90% เทรดหุ้นไม่ได้พรุ่งนี้เลยครับค่ะส่วนสอบไม่ผ่านว่า P/E ratio คืออะไร discounted cash flow คืออะไรเพราะฉะนั้นในตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่ได้มีเกณฑ์ว่าต้องมีเงิน1ล้านบาทขึ้นไปต้องมีทรัพย์สิน10ล้านบาทขึ้นไปนะครับหรือมีการทำเทสนะครับPED ratio ก็ไม่มีนะครับผมมองว่ามันไม่มีใครที่สามารถเข้ามาในวงการนี้ได้ถ้ากฎหมายนี้มันออกมานะครับซึ่งอีกอย่างนึงที่บอกว่าต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย2ปีขึ้นไปในการเทรดคริปโตเคอเรนซีแปลว่าลูกค้าใหม่ห้ามเทรดหลังจากนี้เลยหรือเปล่าถูกไหมครับมันก็เป็นการเป็นการหยุดนะครับการเจริญเติบโตของวงการคริปโตเคอเรนซีในประเทศไทยเลยนะครับถ้ากฎหมายนี้ออกมาได้จริงๆ
และอีกอย่างนึงที่ผมไม่เห็นด้วยคือถ้าสมมติกฎหมายนี้ออกมาเพราะว่ากลต.ห่วงว่ารายย่อยเนี่ยจะเข้ามาเก็งกำไรเยอะนะครับก็เลยออกมาควบคุมลดความเสี่ยงเนี่ยทำไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆคือรายย่อยเนี่ยจะไปซื้อขายที่ exchange ต่างประเทศอยู่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเขาต้องมีก็แค่มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึงบริการได้เหมือนกันแล้วแต่จะกลายเป็นการผลักดันให้ transaction ธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยวิ่งเข้าสู่ตลาดมืดทั้งหมดเลยนะครับไม่สามารถควบคุมได้เลยนะครับจะวิ่งเข้าตลาดเข้าสู่ตลาดมืดจะวิ่งไปออกไปต่างประเทศแปลว่าในอนาคตอีกระยะยาวเนี่ยคือ exchange ไทยก็จะสู้ไม่ได้แปลว่ารายได้ภาษีก็จะวิ่งออกนอกประเทศหมดนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะมอนิเตอร์ควบคุม transaction อะไรได้เลยที่อยู่ที่ต่างประเทศเพราะอยู่ใน exchange ต่างประเทศที่เขาไม่ต้อง comply กลต.ก็ไม่มีสิทธิ์ไปควบคุมอะไรเขานะครับแล้วถ้าสมมติเกิดต่างประเทศเนี่ย exchange มีปัญหาขึ้นมาลูกค้าคนไทยก็โดนกระทบอย่างมหาศาลเลยกลต.ก็ไม่สามารถเข้ามาควบคุมหรือคุมคุณภาพได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นความเสี่ยงมากกว่าในระยะยาวด้วยซ้ำไปในการผลักให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยไปซื้อขายต่างประเทศนะครับแทนที่จะมาซื้อขายในเมืองไทยที่มี exchange ที่ถูกควบคุมได้ 100% ควบคุมคุณภาพได้นะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงได้เลยสามารถพูดคุยกันได้ในเมืองไทยซึ่งมันก็เห็นเหมือนกับหลายๆวงการที่ทำไมในวงการอื่นเช่น LINE เป็นของต่างประเทศนะครับเพราะคนไทยทำไม่ได้เพราะกฎหมายตามไม่ทันถูกไหมครับหรือจะสร้าง Grab ทุกวันนี้ Grab ก็ยังผิดกฎหมายในเมืองไทยนะครับซึ่งก็เลยต้องเป็นของชาวต่างชาติตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเมืองไทยแทบจะเป็นเมืองขึ้นทางเทคโนโลยีอยู่แล้วเวลาเอามือถือขึ้นมาเนี่ยมีไม่กี่แอปเลยที่ทุกวันนี้ที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันที่เป็นของคนไทยนะครับ Netflix YouTube Instagram นะครับ Gojek Grab Airbnb Agoda เป็นของชาวต่างชาติหมดแล้วนะครับจริงๆเหลือแอปสุดท้ายที่คนไทยยังใช้อยู่ที่เป็นของคนไทยกันเองก็คือแอปธนาคารกับแอป BitClub นะครับก็คือวงการการเงินเป็นวงการสุดท้ายแล้วที่เรายังไม่ได้คือยังไม่โดนเป็นเมืองขึ้นนะครับวงการสุดท้ายจริงๆวงการการเงินแล้วถ้ากฎหมายนี้ออกมาเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ได้เป็นการลดความเสี่ยงเลยนะครับของนักลงทุนรายย่อยสุดท้ายนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็ซื้อขายอยู่ดีนะครับแล้วแต่มันจะแต่ transaction ทุกอย่างจะไปเกิดที่ต่างประเทศแทนแล้วสุดท้ายเมืองไทยก็จะสูญเสียการแข่งขันความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวนะครับประเทศก็ไม่สามารถเก็บภาษีได้เงินทุนก็จะไหลออกนอกประเทศแล้วที่สำคัญคือก็จะไม่มี data point ให้กับประเทศด้วยนะครับเพราะว่า transaction จะอยู่ข้างนอกประเทศหมดแล้วนะครับก็จะไม่มีใครมานะ monitor ทุก transaction ให้นะครับตลาด cryptocurrency จะอยู่ในวิ่งเข้าไปอยู่ตลาดมืดทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมมองไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ผมเข้าใจกลต.นะครับแต่วิธีการด้วยอย่างยิ่งนะครับค่ะคุณท็อปมองว่าคือถ้ากลต.เขาเป็นห่วงจริงๆนะคะทั้งเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็ความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากความผันผวนของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะคะอะไรที่จะเป็นจุดสมดุลหรือว่าอยู่ตรงกลางที่กฎเกณฑ์เนี่ยจะสามารถดูแลได้ขณะเดียวกันนักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการ exchange หรือว่าคนในวงการนะคะก็จะสามารถช่วยเหลือหรือว่าดูแลกันได้เช่นเดียวกันอะไรคือตรงกลางคะถ้ากลต.เขาเป็นห่วงเรื่องของความรู้จริงๆถ้าจะแก้ไขให้ถูกจุดนะครับก็คือการให้ความรู้ลูกค้านะครับอาจจะจัดอีเวนต์นะครับจัดการสอนบ่อยขึ้นแต่เราไม่ควรจะไปสร้างแบเรียยิ่งสร้างกำแพงสูงเท่าไหร่ในประเทศไทยนะครับจะเป็นการผลักให้นักลงทุนรายย่อยไปต่างประเทศทั้งหมดเลยแล้วอันนี้มันคือไทม์บอมบ์ครับว่ามันจะระเบิดเมื่อไหร่แล้วถ้ามันระเบิดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับนักลงทุนรายย่อยก็จะไม่มีใครมาคุ้มครองเขาเลยนะครับถ้าเอ็กเชนต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มีใบอนุญาตแล้วเกิดหนีเชิดเงินลูกค้าขึ้นมาหรือนักลงทุนถ้าสมมติเราสร้างกำแพงสูงๆตอนนี้เนี่ยเรานักลงทุนก็ต้องหาทางเลือกอื่นอยู่ดีนะครับรายย่อยเนี่ยไปหาต่างประเทศแล้วเขาไปหาเว็บไซต์ผิดที่เว็บไซต์ที่เป็นสแกมที่เป็นมาหลอกคนเนี่ยการสูญเสียมันจะยิ่งหนักกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นผมว่าวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็healthy ที่สุดเนี่ยก็คือการให้ความรู้คนนะครับแต่ไม่ควรเป็นการให้ความรู้ที่สร้างกำแพงสูงขึ้นมาให้การเข้าถึงมันยากขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยexchange ไทยเนี่ยก็มีกฎหมายมาครอบคลุมเยอะกว่า exchange ต่างประเทศอยู่แล้วเขาเมื่อแข่งกันเนี่ยมันเหมือนกับเราก็ถือมีดแต่ exchange ต่างประเทศก็ถือปืนอยู่แล้วนะครับก็เกือบจะแพ้อยู่แล้วนะครับที่เกือบจะเป็นเมืองขึ้นอยู่แล้วนะครับในวงการการเงินนะครับแล้วถ้ากฎหมายนี้มันออกมาเนี่ยมันจะยิ่งทำให้มีดเรายิ่งสั้นลงนะครับยิ่งสู้กับต่างประเทศไม่ได้แล้วสุดท้ายถ้าไม่มี exchange ในไทยก็ให้มองลองคิดภาพครับ
ถ้าเราผลักดันธุรกรรมการเงินให้ออกไปต่างประเทศหมดเราแบงก์พาณิชย์ในเมืองไทยไม่มีนะครับแบงก์ชาติจะคุมทรานแซคชันยังไงนะครับจะจ่ายภาษียังไงถูกไหมครับถ้าไม่มีแบงก์พาณิชย์ในประเทศนะครับเช่นก็เหมือนกับวงการการเงินในอนาคตที่เกี่ยวกับดิจิทัลเคอร์เรนซีมันคือโลกการเงินของอนาคตเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยเราก็ต้องห้ามสูญเสียนะครับความเป็นบริษัทที่ต้องเป็นของคนไทยที่คุมทางด้านการเงินของประเทศนะครับต่อไปค่ะการให้ความรู้ที่ exchange เนี่ยก็บอกว่าคือก็มีกฎเกณฑ์ทางกลต.คุมอยู่แล้วนะคะหรือว่าคุณท็อปบอกว่าเราสามารถยกระดับความรู้ได้สำหรับบรรดาผู้ลงทุนต่างๆนะคะเราให้ความรู้หรือว่ามีโอกาสในการที่จะทำให้เขามีความรู้มากขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็พอที่จะดูแลตัวเองได้ให้พ้นจากความเสี่ยงมากกว่านี้ยังไงคะก็อย่างตอนนี้บริษัทในกลุ่ม Bitkub เนี่ยเรามีทั้งหมด4บริษัทนะครับบริษัทที่1ก็คือคนที่เป็นบริษัทที่ทุกคนรู้จักกันก็คือ Exchange นะครับตลาดซื้อขายทรัพย์สินดิจิตอลแต่บริษัทที่3ของเราเนี่ยคือ Bitkub Academy ค่ะนะครับก็เปิดมาคล้ายๆ Money Channel Stock Tomorrow ค่ะก็คือของวงการคริปโตเคอเรนซีก็คือเป็นบริษัทที่ให้ความรู้จัดสอนตลอดเวลานะครับที่ออฟฟิศก็จะมีห้องเรียนนะครับสอนลูกค้าในการเปิดบัญชียังไงให้ปลอดภัยซื้อขายยังไงให้ปลอดภัยนะครับบล็อกเชนคอนเฟิร์มเอชันคืออะไรอะไรอย่างนี้ครับสอนเบสิกทุกอย่างนะครับต้องเก็บยังไงให้ไม่โดนทุกคนอื่นหลอกหรืออะไรเงี้ยครับก็เป็นการให้ความรู้แต่ที่ผมแนะนำคือถ้าลูกค้าเข้ามามากขึ้นเนี่ยก็ทางผู้ประกอบการในไทยต่างๆเนี่ยอาจจะต้องเพิ่ม frequency ในการสอนนะครับให้ความรู้เนี่ยเข้าถึงคนได้มากขึ้นนะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มั่นคงที่สุดแล้วแต่ถ้าไปเพิ่มกำแพงเมื่อไหร่สุดท้ายคนก็จะอ้อมกำแพงอยู่ดีแล้วไปซื้อขายที่ต่างประเทศเป็นการผลักดันไปในตลาดมืดแล้วก็เป็นกลุ่มที่เราคุมไม่ได้เลยคือ exchange ต่างประเทศที่เขาไม่ต้องคอมพลายกับกฎหมายไทยด้วยนะครับเคลียร์ชัดเจนมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาจะคุยกันต่อกับคุณท็อปในช่วง CNBC Exclusive นะคะต่างชาติเขาก็น่าจะควบคุมเรื่องของการเทรดคริปโตเคอเรนซีเหมือนกันเขามีมาตรฐานยังไงสิ่งที่คุณท็อปไปพบเจอในระดับสากลมาเขาทำยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อค่ะตอนนี้ฟังสักครู่นะคะคุณแอนพร้อมสมการแสดงหรือยังคะสบายมากฉันขอแรงแบบดราม่าแอคชั่นนี่ปล่อยทุกเทคนิคเข้มๆเลยนะนี่จะเป็นเพื่อนฉันหรือเปล่ายะฉันไม่เคยเป็นเพื่อนเธอไม่มีอะไรไกลเกินฝันยะอย่าท้อเด็ดขาดฉันยังอยู่กับเธอตอนนี้ขอบใจนะเตรียมตัวมาดีนั่นเนี่ยฟิตซ้อมเสมอพักเบรกสักนิดเต็มที่กับทุกบทเลยนะคะก็ต้องหมั่นเรียนรู้ลงมือทำและหมั่นเติมสิ่งดีๆให้ชีวิตการใส่ใจตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเติมสิ่งดีๆให้กับชีวิตในแต่ละวันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราวิออลินรวมสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติไว้ในหนึ่งแคปซูลแคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสารสกัดจากตังถังเช่าสารสกัดจากเห็ดชิตาเกะสารสกัดจากพรหมิสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือ1กระปุกมี30แคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราวีออลินโดยแอนจักรพงศ์โปรโมชั่นพิเศษซื้อวีออลิน1กระปุกจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง 1,490 บาทตั้งแต่วันที่1มีนาคม2564ถึง31มีนาคม2564สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม02-822-6678 065-503-0363 หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ JKN Shopping เรียนรู้อย่างตั้งใจเติมสิ่งดีๆให้กับชีวิตวิโอลินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิโอลินเติมสิ่งดีๆให้กับชีวิตเพิ่มการใส่ใจตัวเองทานวันละเม็ดก่อนนอนซีเทรียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยแอนจักรพงศ์สนใจติดต่อทุกช่องทางของ JKN Shopping 065-503-0363
CNBC Exclusive นะคะคุยกับคุณท็อปจิรายุทธ์ CEO ของ Bitkub Capital Group Holding กันต่อนะคะคุณท็อปคะอย่างที่กีต้าทิ้งท้ายวันนี้เบรกที่ผ่านมาเข้าใจว่าฝั่งของผู้คุมกฎในระดับโลกหลายประเทศก็คุมเข้มจับตาตลาดเงินดิจิทัลอยู่เหมือนกันนะคะในต่างประเทศมีการกำหนดคุณสมบัติลักษณะนี้อยู่บ้างไหมคะหรือว่าเขาทำกันแบบไหนคือก็แต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันครับอย่างอเมริกาเนี่ยก็ถือว่า exchange ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็จะมีกฎที่เขาจะเป็นแบ่งเป็น state หลายๆ state อย่างเงี้ยครับอย่างแคนาดาก็ประเทศแคนาดาก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับบางประเทศก็บอกว่า cryptocurrency เป็นเงินบางประเทศก็บอกว่าเป็น security นะครับบางประเทศก็บอกว่าเป็น asset นะครับซึ่งตอนนี้ความหมายของแต่ละประเทศก็ไม่ได้มีเป็นเหมือนกับ global definition ว่า cryptocurrency จะเป็นเงินหรือจะเป็นทรัพย์สินดิจิทัลหรือจะเป็นเหมือนกับหุ้น security แต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างสิงคโปร์แล้วก็ regulator ก็จะเปลี่ยนก็จะไม่เหมือนกันด้วยอย่างเมืองไทยคือกลต.อย่างของสิงคโปร์เพื่อนบ้านเราก็จะเป็น monetary authority ของสิงคโปร์คล้ายๆกับแบงก์ชาติของเขานะครับของเราก็ไม่ได้อยู่ under แบงก์ชาติเพราะว่า cryptocurrency ไม่ได้ถือว่าเป็นเงินในประเทศเราถือว่าเป็น digital asset นะครับซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีความหมายที่แตกต่างออกไปแล้วก็จะมี regulator ที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผมมองว่าอยู่ที่ประเทศด้วยครับว่าเขาอยากจะ encourage หรือ discourage นะครับ digital currency อย่างถ้ามองอย่างอเมริกาอังกฤษกับสิงคโปร์เนี่ยเขาต้องการทำตัวเองเป็น fintech hub อยู่แล้วเขาไม่ต้องการที่จะ over regulate เกินไปถ้าเขา over regulate เกินไปเนี่ยเขาจะผลักให้พวก innovation ต่างๆเนี่ยไปเกิดที่ต่างประเทศแทนนะครับอย่างเมื่อก่อนเช่นช่วง Bushadministration ตอนนี้เขาเป็น US president นะครับพวก stem cell invention ต่างๆเนี่ยผิดกฎหมายใน US สุดท้ายมันก็ไม่ได้หยุดนะครับการพัฒนามันแค่เป็นการผลักออกไปโตที่ประเทศจีนแทนอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องหาจุดตรงกลางให้ได้ไม่ over regulate ในบางนะครับเพื่อที่จะมาทำลาย innovation อย่างสิงคโปร์เขาต้องการเป็น fintech hub ต่อไปนะครับเพื่อที่จะเป็นจุดศูนย์รวมนะครับแข่งกับฮ่องกงหรืออังกฤษเขาก็เป็นfinancial center ของโลกอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากจะ over regulate ไม่งั้นเขาก็จะฆ่า innovation ในโลกอนาคตเลยอย่างล่าสุดบริษัทที่ใหญ่มากๆนะครับในวงการ cryptocurrency คือ Coinbase นะครับที่โชว์อยู่ในรูปเนี่ยครับเป็นราคาของ Coinbase ซึ่งเป็น exchange ที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาก็กำลังจะ IPO นะครับแล้วก็เป็นการ IPO ที่มูลค่าสูงมากๆครับเกือบ$100 billion valuation นะครับภายในปีนี้นะครับเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นกันนะครับในเขาน่าจะเทรดใน Nasdaq แล้วซึ่งผมมองเขาค่อนข้างที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็เข้าใจว่านี่คือ innovation ของโลกการเงินที่ยังไงโลกก็ต้องไปใน direction นี้เขาก็อยากจะเป็นผู้นำต่อไปนะครับแต่ยังบางประเทศในแอฟริกาเนี่ยก็จะออกมาต่อต้านออกมาแบนนะครับในบางประเทศคุณท็อปคะค่ะครับค่ะคือถ้ากรณีตอนนี้นะคะกฎเกณฑ์ยังไม่บังคับใช้นะคะกลต.เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะท้ายที่สุดแล้วนะคะมองว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็การออกมาแสดงความเห็นต่างๆของบรรดา exchange หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการหรือว่ามุมมองตอนนี้ที่เสนอไปเนี่ยนะคะจะสามารถเปลี่ยนแปลงโอกาสของการออกเกณฑ์นี้ได้ไหมคะตอนนี้นักลงทุนที่เป็นรายย่อยเนี่ยก็รอติดตามประเด็นนี้อยู่มากครับก็ความจริงท่านเลขาธิการค่อนข้างเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกคนนะครับก็จะมีการส่งลิงก์ Google Link นะครับให้ทุกคนมาเซอร์เวย์ได้นะครับสามารถเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ไปทำเซอร์เวย์ได้เลยว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วตัวเลขเนี้ยก็จะมี impact เหมือนกันครับเป็นการ public hearing จริงๆนะครับไม่ใช่แค่ตัดสินใจเลยไม่ใช่ครับอันนี้กฎหมายยังไม่ได้ออกมาอย่าเข้าใจผิดนะครับอันนี้เป็นแค่โยนหินถามทางเป็น public hearing เฉยๆแล้วก็จะดู feedback จากทุกคนว่าทุกคนคิดว่ายังไงแต่ส่วนตัวผมว่าอันนี้มันสำคัญมากเลยคือกลต.ต้องฟังทุกคนจริงๆที่อยู่ในวงการมาแล้วก็ทำมานานมา8ปีแล้วก็ทุกคนต้องฟังนักลงทุนทุกคนจริงๆเพราะว่าอันนี้มันจะทำลายวงการเลยนะครับในประเทศไทยคือน้อยมากครับที่คนไทยจะมีเงิน1ล้านบาทมันเกณฑ์มันเกินไปจริงๆนะครับหรือต้องทำเทสที่หรือต้องมีประสบการณ์ก่อน2ปีมีไลเซนส์อะไรเต็มไปหมดเลยเอาจริงๆถ้าเราจะมี playing field ที่เหมือนกันเนี่ยแล้วเราไป apply กฎเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่ควรเทรดหุ้นอยู่ทุกวันนี้
ผมว่ารองว่า 90% ก็คือเทรดหุ้นไม่ได้เลยพรุ่งนี้เพราะว่าไม่ผ่านนะครับบางคนก็อาจจะไม่ผ่านเรื่องรายได้ต่อปีไม่ถึง1ล้านบาทหรือบางคนก็อาจจะบอกไม่ผ่านเพราะว่า PD ratio คืออะไรไม่รู้สอบตก discount cash flow ทำไม่เป็นนะครับซึ่งผมมองว่ามันแต่ที่แย่กว่าคือถ้าสมมติตลาดในไทยเนี่ยเทรดหุ้นไม่ผ่านเนี่ยก็ไม่สามารถไปเทรดที่อื่นได้เพราะหุ้นไทยก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยแค่นั้นแต่ที่แตกต่างคือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยถ้าเขาไม่ผ่านเกณฑ์เมื่อไหร่เนี่ยมันไม่ได้หยุดนักลงทุนต่อความเสี่ยงเลยนะครับมันเป็นการผลักนักลงทุนไปต่างประเทศเขาซื้อขายได้อยู่ดีทั่วโลกแต่จะเป็นการอย่างที่ผมบอกครับไปตลาดมืดหมดเลยแล้วก็คุมไม่ได้แล้วก็ความเสี่ยงจะยิ่งมากขึ้นเข้าไปใหญ่นะครับเพราะผมอาจจะเน้นอีกทีนึงคือการhearing ครั้งนี้สำคัญมากนะครับแล้วยังไงก็ต้องปรับแน่นอนครับมันคือการทำมีอิมแพคต่อวงการสูงมากๆนะครับได้ค่ะคุณท็อปวันนี้ครบถ้วนแล้วก็เห็นไอเดียชัดเจนนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเราไปดูราคาของฝั่งของคริปโตเคอเรนซีนะคะที่เราขึ้นให้เห็นหน้าจอนี้นะคะความผันผวนในตลาดโลกเกิดสูงก็จริงนะคะแต่ว่าประเด็นเรื่องของความรู้ตอนนี้สำคัญมากกว่านะคะเรื่องของการจำกัดเรื่องรายได้นะคะหรือว่ากระทั่งการทดสอบความรู้ที่เข้มข้นถ้ากลต.ตั้งใจจริงๆในมุมของทางบิตคัพก็มองว่าไปเพิ่มองค์ความรู้ไปเพิ่มส่วนที่เป็นการให้ความรู้ก่อนที่จะเทรดควบคู่ไปดีกว่านะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นการที่อาจจะทำให้รายย่อยไปต่างประเทศแล้วนะคะก็ไม่ได้ควบคุมความเสี่ยงได้ตอนนี้เปิดรับฟังอยู่นะคะสำหรับความคิดเห็นนะคะก็มีข้อมูลทางสื่อมากมายนักลงทุนนะคะที่ใครติดตามอยู่ขณะนี้นะคะหรือว่าคุณสนใจที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยเข้าไปได้เลยนะคะทางช่องทางของกลต.เนี่ยตอนนี้เขาเปิดให้รับฟังความคิดเห็นของทุกคนเรื่องของการใช้กฎเกณฑ์นี้ย้ำนะคะกฎยังไม่บังคับใช้แต่ว่ากำลังรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและคนที่อยู่ในวงการอยู่ค่ะปิดท้ายกันที่ผลิตภัณฑ์วิโอลินนะคะใครที่สนใจใส่ใจดูแลสุขภาพเข้าไปดูได้เลยนะคะทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียค่ะ Facebook Instagram นะคะแล้วก็ทาง LINE แอดนอกจากนี้เข้าไปในทางเว็บไซต์ของ JKN Shopping หรือว่าฮอตไลน์สายด่วนนะคะที่ติดต่อกันได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะหมดเวลาของรายการนะคะกีต้าร์และทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ